ทำนมซื้อทองแข่งกันนะคะมายุคลุงตู่ปุ๊บทองก็เริ่มขายไปก่อนแต่นมมันขายไม่ได้ไงคะเป็นซิลิโคนลูกค้าก็กังวลเราแล้วก็กังวลลูกค้าหันไปทำงานสมัครเป็นแม่บ้านร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารรับจ้างถางหญ้าเอาหมดพอวัคซีนมาไวๆแล้วก็เปิดสักทีประเทศเนี่ย